จ้าเพื่อนๆใกล้จะลอยกระทงแล้วมาทำกระทงกับป้าต่อยมาดูป้าต่อยทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่วัสดุธรรมชาติอันนี้อย่างเดียวที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาตินอกนั้นธรรมชาติทั้งนั้นอยู่กล้วยใบโกศลใบโกศลนี่ป้าต่อยเอามาตัดทำเป็นรูปใบไม้เล็กๆนี่มันใหญ่เอามาตัดไว้แบบนี้ที่ป้าต่อยตัดไว้นี่เพิ่งออกดอกเลยมาต่อยปลูกไว้ข้างทางบันไดเพิ่งออกดอกใส่ในกระทงเลยมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเพื่อนๆมาดูป้าต่อยทำนี่ดูก่อนดูให้มันดูดีให้มันสวยทำให้มีใบตองไงที่ต้องซื้อก็คือเม็ด20บาทนอกนั้นไม่ต้องซื้อหาเอาทำให้พอได้ลอยเนาะแต่ไม่ได้ทำสวยทำงามอะไรหรอกแต่ถ้าเพื่อนๆคิดไอเดียไม่ออกก็เอาของป้าต่อยไปใช้ได้เด้อกระทงใบโกศลปีที่แล้วป้าต่อยก็ทำกระทงใบโกศลทำสองแบบอันนี้ที่ว่ามันนั่นเดี๋ยวเราก็ตัดออกที่มันเกินอ่ะเดี๋ยวเราก็ตัดออกได้ทีนี้ป้าต่อยไม่เอาไอเพราะว่ามันไม่มีหัวถ้าเราทิ่มไปอ่ะมันจะไม่อยู่ใบไม้มันจะเด้งขึ้นมาต่อยก็เลยเอาเข็มหมุดวางนี่หลุดแน่ไปหลุดตอนที่ว่าเราเอาไปลอยแล้วก็มันย่อยสลายเข็มหมุดมันก็หลุดออกมาเลยตอนนั้นเนาะตอนนี้มันไม่หลุดแน่นอนโอเคที่เหลือนี่เราก็ตัดที่มันเกินเราก็ตัด
ี่ใช้เวลาสักหน่อยต่อยตัดอยู่กล้วยไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มีดมันไม่ค่อยคมก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วต่อยจะไม่ลองบนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปิดจะเอาสีเหลืองไว้ข้างล่างสีเหลืองไว้ข้างล่างก่อนไม่ได้วัดอะไรหรอกนะทำง่ายๆใครก็ทำได้ที่ทุกคนเห็นว่าสะดวกทำได้ต่อยก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรหรอกสอนใครไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ทำให้ดูว่าเป็นแนวทางกับไปกุศลทำแบบง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยากอุปกรณ์ต้องมีไม่กี่อย่างสนก็มีดอกไม้แค่นั้นเอง
้าเสร็จเรียบร้อยกระทงน้อยของป้าต่อยกระทงหลงทางโอเคเพื่อนไปลอยกระทงกันนะคืนนี้ใช่ได้ใช่ได้พอไปวัดไปวาได้ทำเลยนะเพื่อนๆถ้าหาอะไรไม่ทันข้างบ้านมีโกศลใบโกศลเอามาทำเลยดอกไม้อะไรก็ได้ใส่เอามาประดับมันก็สวยไม่อายใครโอเคจ้าเสร็จแล้วกระทงใบโกศลของป้าต่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันเสมอมานะจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ป้าต่อยขอจบแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะลอยกระทงทำกระทงไปลอยกันวันลอยกระทงขอบคุณจ้า